สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสร้าง user account เพิ่มใน Windows 10นะครับซึ่งปกติเมื่อเราลง Windows มานะครับจะมี user เดียวนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเข้าให้ดูนะครับตัวนี้ผมจะมีแค่ user เดียวครับคือชื่ Win 10 X 64 bit นะครับตัวนี้ผมใส่รหัสผ่านไว้นะครับเราจะมาสร้าง user เพิ่มนะครับแล้วก็กดที่ start ตรงนี้นะครับแล้วเข้าที่ setting ครับจากนั้นเลือกที่ user ครับแล้วก็มาเลือก family and author ตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเป็นการสร้าง account โดยที่ไม่ผ่านอีเมลนะครับไม่ต้องใช้อีเมลนะครับแล้วก็กดบวกบนนี้มาเลยนะครับเมื่อบวกมาแล้วนะครับแล้วก็ให้มันเลือกไอ้ don't have ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นอีเมลและโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์เราไม่ต้องเลือกนะครับเราเลือกข้างล่างเลยเมื่อคลิกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังจะให้เราใส่ผ่านอีเมลอยู่ดีนะครับพวกอีเมลของ Windows Office หรือว่า Outlook พวกนี้ครับสกงสกายได้หมดนะครับแต่เราไม่ต้องการครับจะใช้แค่ user ธรรมดานะครับแล้วก็กด add ตัวล่างนี่ครับ add user นี่ครับเราก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเราก็ทำการใส่ชื่อนะครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งเป็น user แทนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น password นะครับที่เราจะใส่ถ้าท่านไม่ต้องการจะใส่แล้วก็ connect ไปเลยนะครับตอนนี้ user ของเราเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาตั้งค่า user ของเรานะครับ user ของเราเมื่อคลิกมา1ครั้งนะครับก็กดที่ change นะครับ change account ตรงนี้จะเป็นการสร้างนะครับ admin หรือว่า standard user นะครับถ้าท่านเลือกเป็น standard user นะครับมันก็จะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มนะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มก็จะต้องใส่รหัสผ่านของแอดมินเมื่อสักครู่นะครับที่ทำให้ดูครั้งแรกของ Win 10นั่นเองส่วนถ้าเกิดเราตั้งเป็นแอดมินเลยนะครับการใช้งานก็จะเหมือนกับแอดมินทุกอย่างครับจะสามารถลบโปรแกรมต่างๆได้นะครับหรือเพิ่มโปรแกรมต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นแอดมินแทนนะครับนี่ทำให้ดูนะครับแล้วกดโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดไปส่วนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเวลาจะเปลี่ยนยูเซอร์ในการใช้งานเวลาบูตเครื่องขึ้นมานะครับก็นะครับมันจะมียูเซอร์เพิ่มเข้ามาตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ทำการคลิกเข้ามาดูเลยครับเมื่อคลิกมาแล้วขออนุญาตตัดมาที่กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าในWindows จะถูกการยกเลิกการอัดออกไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็เลือกที่ user ที่เราได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัว Windows ก็จะทำการสร้าง user ขึ้นมานะครับซึ่งใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งจะมีหน้าตาคล้ายๆกับการลง Windows ที่ใกล้จะเสร็จนะครับเราก็ทำการรอสักแป๊บหนึ่งครับครับเมื่อเข้ามาในวินโดว์แล้วนะครับก็ทำการเลือกภาษาที่จะใช้ในอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็ทำการปิดไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ในตัววินโดว์นะครับก็จะเป็นชื่อในการใช้คือ user นะครับที่จะโชว์ด้านบนเล็กๆนะครับส่วนโปรแกรมนะครับเราจะดึงออกมาก็ให้กดที่ start นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมทางด้านขวานะครับดึงออกมาใช้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไปตั้งเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็จะใช้ไม่ได้บางโปรแกรมนะครับต้องใช้รหัสผ่านของยูเซอร์แรกนะครับนี่มาลองออกจากระบบนะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนยูเซอร์นะครับยูเซอร์แรกกันเราก็ทำการเลือกออกจากระบบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไปหน้ายูเซอร์ที่เลือก2ตัวนะครับ
User ตรงนี้ก็จะมีอยู่2อันนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือท่านก็ทำการเลือก User ที่ท่านต้องการนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ